หลานน้อยห้องปอนมูดทุกคนมูนี้มาพบกับสาวครูสุวรรณีอีกแล้วยังจื้อหน้าจำตาสาวครูได้บ่มูนี้แม่มื้อวันหยังลูกมื้อวันจันทร์วันจันทร์พวกหลานสิมาเฮียนวิชาหยังวิชาโลกอ้อมตัวสมองนี้แม่เฮาจะมาทวนคืนแม่นบ่ลูกเพราะว่าเฮาเคยเฮียนผ่านมาแล้วเฮาจะมาทวนคืนพวกหลานเบิ่งๆดูว่าสาวครูสิพาทวนคืนบทที่หยังต่อบทที่2ต่อเพราะว่าสมองแล้วนี้เฮาเฮียนฮอดข้อที่9แม่นบ่ลูกบทที่2หัวข้อว่าจังไดห่างกายของคนเฮาแม่นบ่ลูกมาเบิ่งดูว่าสาวครูสิพาต่อข้อที่เท่าไหร่มานี่ข้อที่10ข้อที่10เพิ่นบอกว่าล้างมือตัดเล็บและล้างตีนเวลาใดเพิ่นบอกเนาะเฮาเบิ่งเฮาควรล้างมือเวลาใดลูกเฮาควรล้างมือเวลามือเปื้อนก่อนและหลังกินอาหารแม่นบ่ลูกเบิ่งดูมานี่เฮาควรตัดเล็บเวลาใดเฮาควรตัดเล็บเวลาที่ว่าเล็บเปื้อนและเล็บยาวเด้อลูกเด้อพวกหลานสังเกตมือตัวเองว่ามือตัวเองนี่เล็บสะอาดแล้วบ่เล็บยาวบ่ต้องได้ตัดได้ลูกตัดตลอดได้ลูกเพื่อบ่ให้เกิดพยาธิเวลากินข้าวลูกเด้อเฮาควรล้างตีนเวลาใดเวลาที่ตีนเปื้อนแม่นบ่ลูกพวกหลานก็ต้องได้ล้างตลอดได้ลูกแม่นพยาธิหลายได้ลูกอยู่ในตีนพวกหลานฮู้บ่ต้องได้ล้างในลูกเวลาที่ตีนเปื้อนลูกเด้อเอาบ่ลูกเป็นหยังจึงถูกแควอาบน้ำและใส่เกลือเป็นหยังเฮาจึงถูกแควลูกเพื่อให้ปากของเฮานี่สะอาดบ่มีกลิ่นปากเศษอาหารอยู่ในปากของเฮาก็จะออกแม่นบ่ลูกบ่พาให้เป็นแควแมงแม่นบ่พวกหลานก็ต้องเล่นสี่แควลูกเช้าและก่อนนอนนะลูกเด้อบ่ให้กินขนมหวานเพื่อบ่ให้แควเป็นแมงนะลูกมาเบิ่งอาบน้ำอาบน้ำเพื่ออย่างลูกเพื่อให้ร่างกายของเฮานะแข็งแรงอยู่เสมอสะอาดแม่นบ่ลูกถ้าเฮาบ่อาบน้ำจะเฮ็ดหยังลูกจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮานะมีแม่พยาธิและเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาทรุดโทรมลงลูกมาเบิ่งลูกมาดิเป็นหยังเฮาต้องใส่เกลือเพื่อให้ตีนของเฮานั้นสะอาดและพื้นตีนสะอาดอยู่เสมอเลยบ่ลูกพวกหลานก็ต้องได้ใส่เกลือตลอดเลยลูกเวลาลงจากเหงื่อเหยียบพื้นเหยียบที่ดินนะลูกต้องได้ใส่เกลือใดเฮาบ่ลูกมีอย่างแดเฮาบ่ควรเฮ็ดเฮาควรรักษาหูแล้วใดลูกเฮาควรรักษาหูคือบ่ใช้วัตถุแข็งแย่หูไว้บ่ลูกวัตถุแข็งก็คือเท่าไหร่เล็กบ่มันบ่ลูกแนวไหนอ่อนๆคือแนวผ่านหูเด้อลูกเด้อบ่ใช้กับทูแข็งจิ้มเข้าไปในหูเด้อลูกเฮาควรรักษาตาคือแนวไหนบ่สีตาบ่ลูกบางทีมือเปื้อนอาจจะเฮ็ดให้เฮาเจ็บตาได้เฮามาเบิ่งลูกคนนี้ล้างมือใส่สบู่ทุกครั้งก่อนและหลังกินอาหารหลังจับบ่ายสิ่งเปื้อนล้างตีนอาบน้ำถูแควทุกๆมือตัดเล็บตีนเล็บมือให้สะอาดอยู่เสมอยางและลิ้นกีฬาต้องใส่เกลือเป็นบ่ลูกยางและลิ้นกีฬาต้องใส่เกลือให้พวกหลานเบิ่งในมุกนี้แล้วให้พวกหลานปฏิบัติในสิ่งที่สาวครูบอกมาแล้วลูกเด้อมาฮอดนี้แม่นบ่เฮียนเฮาแม่นได้หมดเพียงเท่านี้แล้วลูกมาเบิ่งดูสาวครูสิให้พวกหลานไปอ่านอยู่ปึ้มหยังลูกปึ้มหยังปึ้มหยังปึ้มถามตอบวิชาหยังลูกวิชาโลกอ้อมตัวมาลูกวิชาโลกอ้อมตัวบทที่หยังเพิ่นมาเบิ่งบทที่หยังลูกบทที่หยังบทที่2ห่างกายของคนเฮาหน้านี้แม่นเฮาเฮียนผ่านมาแล้วเฮาจะมาเฮียนหน้านี้บัดนี้น่ะหน้าที่2เริ่มตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่ลูก11มาแม่นบ่ลูกให้พวกหลานไปอ่านแล้วสาวครูจะโทรหาทางวิดีโอคอลลูกเด้อโทรถามแล้วเราให้สาวครูฟังลูกมาวันนี้บทเรียนของเฮาแม่นหมดเพียงเท่านี้
ถ้าว่าพวกหลานบ่เข้าใจคำถามข้อใดบางใดแม่ให้ส่งถามเจ้าครูได้ทาง WhatsApp ทางเบอร์โทรแล้วก็ทาง Messenger ที่เจ้าครูได้ให้ไปพวกหลานฮู้บ่ว่าเป็นหยังเจ้าครูจึงได้มาสอนแบบนี้ให้พวกหลานช่วงนี้ช่วงพยาธิโควิดแม่นบ่ลูกเป็นช่วงพยาธิระบาดเจ้าครูไปสอนยังบ่ได้เจ้าครูก็เลยได้สอนพวกหลานทางไกลเพื่อให้พวกหลานได้เฮียนอยู่บ้านพวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ต้องได้เฮียนหนังสือฟังของพ่อของแม่บ่ลืมโทรศัพท์เด้อลูกเด้อเอาใจใส่ต่อบทเฮียนตั้งใจเฮียนมันอ่านมันเขียนหลายๆเด้อลูกเด้อมาฮอดนี้เจ้าครูลาไปก่อนบ๊ายบาย